มากในระดับรัฐใช่ไหมตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลเสร็จแล้วองค์กรต่างๆที่เป็นของรัฐบาลรัฐนั้นพรรคที่เป็นรัฐบาลรัฐนั่นแหละจะจัดการหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทลงทุนของรัฐแต่ละรัฐน่ะเขาก็จะโลกหมดละคนที่เป็นของคนรัฐบาลเขาโลกหมดเอ็มบอร์ดอะไรทั้งหมดก็เป็นคนของพรรคที่มาใหม่รวมทั้งเทศบาลอะไรเมื่อเทศบาลที่มีอยู่ทั้งหมดนี่ว่าจะเป็นคนของพรรคที่ได้รับเลือกเพื่อปกครองรัฐนั้นๆเลยเขาจะไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแต่จะเป็นการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนี่จะเป็นการรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของนายอำเภอของในแต่ละอำเภอนั่นเองคือนายอำเภอจะรับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีไปอีกตำแหน่งก็คือเอาจริงๆมันเหมือนก็ไม่ได้มีการกระจายอำนาจแบบท้องถิ่นแบบสไตล์ไทยมันก็เหมือนเป็นส่วนภูมิภาคแล้วก็จ้างมันคล้ายๆกับพัทยาจ้างผู้บริหารอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นการไม่สิ้นเปลืองในเรื่องการเลือกตั้งอ่ะไทยบ่อยเกินเลือกที่ชั้นตั้งแต่อบต.ก็เลือกมาที่สถาบันเลือกตั้งมีได้ทุกวันจนเบื่อไม่รู้จะติดตามอะไรนะทุกวันนี้อ่ะแต่ที่ช่วงหนึ่งอ่ะไอ้ช่วงที่ไม่ใช่ถูกยึดอำนาจเดี๋ยวอบต.ลุงหมดอายุสอคือมันจะตามอเมริกาเป็นไปแล้วคนแล้วอย่างคนที่เนี่ยเขาเวลาไปใช้สิทธิ์อ่ะเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบใช้สิทธิ์หรือว่าทุกคนไปเป็นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมที่นี่ระบบการระบบมันมีระบบที่ต่างจากเมืองไทยอายุ18ปุ๊บออโตเมติกเป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนแต่คนที่นี่อายุ21นะอายุ21แต่คุณไม่ไปลงทะเบียนกับกกต.เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีชื่อในลิสต์แบบเดียวอเมริกาเลยต้องไปลงทะเบียนก่อนทะเบียนก่อนว่ามันจะเลือกจังแม่แต่ขั้นตอนในการลงทะเบียนไม่ใช่เรื่องยากเขาจะมีบูธบางทีอยู่ๆก็กกต.เขาเปิดบูธที่สู่การค้าอะไรต่างๆแล้วผ่านไปก็ยื่นก็เสร็จนะหรือให้คนอื่นไปทำแทนอะไรก็ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงแต่ต่อไปนี่เขาจะพยายามลอกแบบของไทยอายุ18ป๊อปจะลดอายุด้วยจาก21เป็น18แล้วก็พออายุ18ป๊อปออโตเมติกแต่มันเป็นขั้นตอนของกฎหมายอ่ะต้องมีกฎหมายอะไรมารับรองก่อนถึงจะทำได้แล้วก็ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งมาเลเซียสามารถที่จะเป็นสมาชิกในสองสภาได้แต่ไม่ใช่สภาสูงกับสวที่สสไม่ได้สสกับไอ้สสรนี่แหละสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเนี่ยได้สสที่เป็นสสอย่างส่วนกลางสสรัฐเป็นได้เป็นได้และข้ามรัฐก็ได้ผมข้ามรัฐเลยอยู่รัฐสองรัฐเลยนะผมเป็นสมมุติว่าผมสมัครส.ส.เขตเมืองกตบารูแต่ผมไปสมัครสมาชิกสภานิติบัญญัติในเขตอังกานูก็ได้แต่เขาไม่มีข้อจำกัดข้อกำหนดว่าคุณนอนต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันเรื่องของการเคยอยู่เคยทำงานหรือว่าเกิดไม่ได้ดูตามทะเบียนบ้านครับไม่ได้ดูตรงนั้นผมเกิดที่กตบารูแต่ผมเคยไปเป็นครูอยู่ที่เขตที่ผมจะลงเลือกตั้งในราชการปัญหานั้นคืออะไรก็ได้เลยอันใหม่ของไทยทำได้หรอถ้าทำงานเกิน5ปีสมัครส.ส.ในพื้นที่นั้นได้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องอะไรหรือเรียน5ภาคการศึกษาฉบับเนี้ยได้คือเรียนในจังหวัดนั้นอะ
ค่าภาคการศึกษาเคยเรียนนะก็จะเป็นสสไม่ได้เฉพาะปี60เนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนรายละเอียดเหมือนปลดล็อก